ยืนอยู่เนี่ยท่านผู้ว่าแต่งตัวเท่ที่สุดเลยนะตรวจหน่วยงานสวัสดีท่านเฉียงตงวิทยากุลค่ะท่านในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและกราบสวัสดีท่านทวีศักดิ์วานิชเจริญท่านอธิบดีกราบร่วมรับฟังความคิดเห็นและการแลกเปลี่ยนข้อเสนอแนะต่างๆในการที่จะท่านแก่ผู้มีเกียรติทุกท่านและผู้เข้าร่วมเวทีเสนอข้อมูลการดำเนินวัดชายฝั่งทะเลตะวันออกที่อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครมีเมืองพัทยาเป็นแหล่งท่องเที่ยวหลักท่านรัฐมนตรีการปีว่าการกระทรวงการเมืองและในนี้จะเกิดในจังหวัดชลบุรีมากมายนะครับซึ่งวันนี้ผมก็ต้องขอกราบเรียนธุรกิจนะคะแล้วก็หน่วยงานต่างๆที่ยืนนาการร่วมกันในการพัฒนาการท่องเที่ยวและเมืองพัทยาอีกหนึ่งพื้นที่ที่มีศักยภาพค่ะบางท่านเรียกที่นี่ว่าทัวริสต์แอนด์ในขณะที่เราประเทศไทยเนี่ยเราทำการท่องเที่ยวเราไม่รู้กี่ปีนะวันหนึ่งเรามีไฟก็ไม่น่าอยู่ดีอย่างเมื่อก่อนได้เห็นท่านรัฐมนตรีไปเปิดเรื่องโฟร์ลอชใช่ไหมครับผมได้เห็นคนเรียนมีแค่2,900รายนะครับรวมแล้วก็คือ190รายเทียบกับ2,700รายนำเสนอในหัวข้อต่อไปค่ะสวัสดีค่ะกราบเรียนท่านรัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับนะฮะของเก่าเราจะทำยังไงให้มันถูกต้องได้ถ้าถูกต้องตรงนี้เนี่ยหมายความว่าจะทำให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมอยากเอาก็อยากให้มีการรีแบรนดิ้งนะครับจริงๆแล้วส่วนพัทยาเองเนี่ยตอนนี้สิ่งที่ผมตรวจเช็คเนี่ยจากในกลุ่มสมาคมแล้วก็จะต้องให้ฟรีอาจจะต้องมีข้อกำหนดเรื่องความปลอดภัยออกมานะคะอันนี้เป็นทางแก้ที่เป็นช็อตคัทง่ายที่สุดนะคะข้อที่2นะคะเนื่องจากกฎหมายสิ่งแวดล้อมสุดของเชฟนะครับซึ่งมีผู้เข้าเดินทางเข้ามาในพื้นที่เนี่ย10กว่าประเทศนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเขายังคงตั้งหน้าตั้งตารอในการที่ที่แบ่งเบาภาระเมืองพัทยาออกไปต้องบอกว่าตอนนี้หลายๆชุมชนที่พวกเรารวมตัวกันทำการท่องเที่ยวโดยชุมชนนะคะซึ่งมาในเรื่องของการที่ดำเนินการในช่วงนี้ครับในประเด็นแรกนะครับทั้งของคุณคเนศคุณเอกศิริแล้วก็คุณจุติมาในส่วนของเรื่องโรงแรมที่ผิดกฎหมายนะครับเรื่องนี้ได้มีการพูดYeah.
ผ้าหาเหลืองขายก้อยเหลืองขายก้อยดังนั้นเจ้าผู้ต่อหน้า